ุกวิถีทางเพื่อตามหาความสุขให้กับชีวิตใช่ไหมคะแล้ววันนี้ลิตาเดินทางมาตามหาความสุขที่อุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะลิตาเดินทางมาพร้อมกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อที่มีรอยยิ้มเป็นอาวุธเพราะทุกครั้งที่ใครก็ตามได้เห็นผู้ชายคนนี้เขายิ้มโลกทั้งโลกจะสดใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะพระเอกสุดหล่อที่ลิตาว่านี่ก็คือผู้ชายคนนี้เลยค่ะเพื่อนคณิตสองสามอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้ามันใกล้หน่อยไปขอใกล้กว่านี้เด็ดโอเคเฮ้ยหนึ่งสองอืมเฮ้ยทำรูปหัวใจรูปหัวใจกันรูปหัวใจเอามือมาเออหนึ่งสองแล้วดูสิแขนก็สั้นแค่เนี่ยแล้วพยายามจะเก็บให้หมดแต่มันลำบากมากเลยนะเธอจะพามาถ่ายรูปอย่างเดียวไหมเนี่ยอะไรอุ้ยบรรยากาศสวยขนาดนี้มีผู้ชายมาอยู่ด้วยขนาดนี้เราก็แบบเอออยากจะถ่ายเมื่อกี้ไม่เห็นคู่รักหรอกฝรั่งเขาเอาจมูกอ่ะชนกันเลยนะแล้วเขาก็ถ่ายรูปกันน่ารักจะตายเราไม่ต้องชนหรอกเอาหรอเราไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคือจริงๆวันนี้เรามาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีวิวที่สวยขนาดนี้อยู่กันที่เขื่อนราชประภาเรามีภารกิจที่ทีมงานเขาได้มอบหมายเอาไว้ให้เราภารกิจอะไรภารกิจของเราวันนี้มันเหมาะกับเราสองคนมากเลยเพื่อนคือเขาอะอยากจะให้เราสองคนอะไปตามหาหัวใจไป finding our heart กันเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเมื่อกี้ลิต้าบอกไปแล้วว่าลิต้าเจอแล้วอยู่ตรงนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบทีมงานบอกไม่ใช่ไม่ใช่ดวงนี้ต้องเป็นดวงอื่นเฮ้ยแถวนี้เปล่าอะแถวนี้อะเดี๋ยวอาจจะต้องเดินเข้าไปหากันข้างในดูเพื่อนพร้อมไหมล่ะโอเคพร้อมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเถอะค่ะลิตาค่ะวันนี้เนี่ยมาทำหน้าที่ตามติดค่ะพระเอกของเราคุณเพื่อนคณินผู้ที่ยิ้มและละลายโลกมากอะไรเงี้ยมากันที่สุราษฎร์ธานีค่ะภารกิจแล้วก็จะมาตามล่าหาหัวใจมาเติมเต็มหัวใจของเรากันนี่ก็มารายการชีวิตดีๆครับเรามาทำภารกิจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลิตาก็ชวนมาตามหาหัวใจก็ไม่รู้ว่ามาตามหาที่ไหนก็ยังไม่เจอเหมือนกันครับไปมานี่มานี่คือเมื่อกี้อ่ะเราอยู่กันที่จุดชมวิวของเขื่อนราชประภาแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปตามหาหัวใจของเราณแพ500ไร่ซึ่งคือขึ้นชื่ออยู่แล้วกับเรื่องความสวยงามกับเรื่องบรรยากาศกับเรื่องธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งแพ500ไร่เนี่ยอยู่ที่ทะเลสาบเชี่ยวหลานเราเชื่อว่าเราจะเจอหัวใจที่จะมาเติมเต็มและผูกพันเราสองคนเอาไว้ด้วยกันที่นั่นแน่นอนไปกันเถอะจ้ะไปจ้ะทำไมฉันประคองเหมือนคนท้องอย่างนี้เนี่ยไปจ้ะสวัสดีค่ะลำนี้ไปแพ500ไร่หรือเปล่าคะใช่ถ้าใช่ไปค่ะไปเลยค่ะจับมือหน่อยสิจะจะโปโต้ออกเนี้ยการเดินทางในครั้งนี้ลิตาเชื่อค่ะว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเราไปตามหาความสุขพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โหประเทศเรานี่มีที่สวยแบบนี้ด้วยนะเพราะปกติก็คืออย่างที่บอกคือไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนแล้วแบบพอออกมาเที่ยวปุ๊บก็โอ้มันสวยมันรู้สึกอิ่มเอมใจมันสบายใจพักผ่อนไปกับธรรมชาติอะไรเงี้ยครับโอ้ยสวยมากสวยมากเรานั่งเรือผ่านมากระซักระยะหนึ่งแล้วกับทะเลสาบเชี่ยวหลานเป็นไงบรรยายบรรยากาศสิรู้สึกไงบ้างคือถ้าไม่รู้ว่าเป็นทะเลสาบนะคิดว่าเป็นทะเลอ่ะและน้ำแบบใสมากแบบใสมองเห็นปลาข้างล่างเลยแต่ถามก่อนว่าสำหรับไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่อ่ะของเพื่อนเนี่ยเวลาเพื่อนวันว่างการไปเที่ยวเพื่อนเนี่ยเพื่อนมักจะใช้เวลากับอะไรถ้าเป็นถ้าแต่ก่อนก็จะอยู่กับกีฬาเยอะอะไรเงี้ยอยู่กับเทนนิสอยู่กับบาสเฮ้ยคุณเป็นนักกีฬาใช่ไหมอ่ะเป็นฉันชอบผู้ชายที่เป็นนักกีฬามากเมื่อก่อ
่ะใช้ชีวิตอยู่กับกีฬาเยอะใช่เล่นอะไรบ้างนะจะมีเทนนิสแล้วก็บาสเกตบอลอุ๊ยเล่นบาสด้วยชอบอะไรมากกว่ากันน่ะเวลาเล่นอ่ะก็พอกันนะจริงเหรอแบบถ้าเครื่องกลุ่มไหนว่างวันนั้นก็จะไปเล่นกีฬานั้นมันขึ้นอยู่กับกลุ่มแก๊งที่ว่างใช่แต่คุณเป็นนักกีฬาด้วยครับนักกีฬาอะไรคะเทนนิสครับระดับไหนคะคุณจังหวัดครับจริงถ้าอย่างนั้นตอนเด็กๆก็ต้องมีคนแบบตอนเด็กไม่มีหรอตัวเล็กครับจริงมากตัวเล็กมากตอนเด็กคิดป้ากับแม่นี่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะเด็กแท้ตัวเล็กขนาดไหนอ่ะตัวเล็กแบบอยู่หน้าแถวอย่างนี้ป่ะตอนอยู่ม.3เราอยู่หน้าสุดของระดับชั้นนะจริงมากคือได้สมมุติว่าจากตัวเล็กไปโตสุดแล้วเราอยู่หน้าสุดเราอยู่หน้าสุดเอาแล้วตัวยืดตอนไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วกีฬาช่วยได้ป่ะแบบเล่นบาสเล่นเทนนิสแล้วเรากินนมเยอะอะไรเงี้ยดื่มนมเยอะพอตอนเด็กๆเนี่ยเราส่วนใหญ่อยู่กับกีฬาแล้วพอโตมาเนี่ยตอนนี้ใช้เวลากับอะไรเยอะตอนนี้ใช้เวลากับหลานครับที่บ้านมีหลานแล้วพี่สาวมีหลานครับชื่อนานี้ก็ถ้าใครที่ติดตามผมอยู่ก็จะดูใน IG ดูในสตอรี่ก็จะเจอนานี้ตลอดเวลาเวลาวันหยุดก็จะผมก็จะลงแต่เขาอ่ะคือวันหยุดนี่คือกลับไปที่นครสวรรค์เลยใช่ไม่ใช้เวลากับหลานเลยเรียกว่าลงหลานมากที่บ้านใช่เอางี้เลยว่ะตอนเด็กๆนี่เราเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงขี้อายนะคือทุกคนจะตกใจมากที่มาทำงานแบบที่ทุกวันนี้เธอสามารถเป็นนักแสดงเดินบุกป่าฝ่าดงแสดงอารมณ์ที่แบบหลากหลายขนาดนี้เพราะว่าแบบเวลาไปกินข้าวกับที่บ้านเนี่ยเวลาเราจะสั่งอะไรเราจะแบบให้แม่สั่งให้แบบไม่กล้าพูดกับคนอื่นจริงหรอเขินแบบแล้วเวลาใครส่งไมค์มาพูดเราจะกลัวมากมือสั่นพระเจ้าเหมือนเห็นแบบตัวประหลาดเลยไหมไม่กลัวมากแล้วแบบโอ้โหเหงื่อจะแบบท่วมอ่ะเอาแล้วมาเป็นนักแสดงได้ไงอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะมาถึงจุดนี้ได้ไงอ่ะคุณไม่รู้เหมือนกันนะงงก็คือแบบก็คิดว่าตัวเองแบบจะทำได้หรือเปล่ามันอยากจะแบบก้าวข้ามตัวเองไปได้เหมือนกันอ๋อมันก็เลยทำให้เราลองมาเป็นลองไปเรื่อยๆอะไรถูกผิดลองไปเรื่อยบางทีรอยยิ้มเล็กๆเนี่ยมันก็สามารถสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับการที่ออกจากห้องสี่เหลี่ยมไปเจอกับโลกที่กว้างใหญ่บางทีอะไรง่ายๆรอบตัวเรามันก็ทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้แก่กันที่นี่เนี่ยมีแต่ความสุขวิ่งเข้ามาหาเซอร์ไพรส์เราได้ทั้งวันเลยค่ะที่นี่เนี่ยมีแต่เรื่องราวสนุกสนานในดินแดนแห่งความฝันข้างหลังแทนนะคะเรียกว่าสเปดมัลเทนนั่นเองค่ะมันก็จะคล้ายๆเหมือนล่องแก่งที่แบบว่าไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็จะมีขึ้นแล้วก็วุ๊บเหมือนอย่างที่เขาเห็นเนี่ยค่ะล่องมาเลยอย่างนี้ไม่รู้ไงว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันค่ะไปเป็นความสนุกสนานที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องกรีดร้องนะคะกับการพุ่งทะยานลงสู่น้ำที่อยู่เบื้องล่างนะคะด้วยความชันต้องระดับ45องศาเนี่ยซึ่งเท่ากับความสูงในระดับความสูงตั้ง16เมตรเลยนะคะเมื่อกี้ไปเล่นมานะสนุกมากเลยค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นเหมือนกับโลกนะคะที่เป็นดินแดนของตัวละครต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะและที่สำคัญได้ลูกมาด้วยไม่อยากโชว์เลยอ่ะเขินอ่ะ นี่ค่ะนี่ลูกหัวเหม่งมากเลยอ่ะ ก็ได้กลับไปเป็นที่ระลึกค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นต่อไปดีกว่าค่ะถึงเวลา
าที่แพทจะได้พบกับพระเอกในดวงใจแล้วค่ะไปพบกับพระเอกของแพทเลยดีกว่าค่ะมิกกี้เมาส์ค่ะว้าวเข้ามาค่ะเอ้ย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 อุ๊ยเขินรอรอรอโอเค thank you thank youJungle Cruise นะคะคือล่องไปในแม่น้ำค่ะที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างสิงโตจระเข้นะคะแล้วก็อื่นๆเราเนี่ยจะได้ผจญภัยในป่าอันลึกลับค่ะที่รอให้คุณเนี่ยได้เข้าไปค้นหานั่นเองค่ะแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเรือจะพาเราไปผจญภัยออกเดินทางค่ะลุยค่ะตอนนี้ว้าวโตเกียวได้ก็ยืนกันได้อุ้ยเห็นจระเข้จระเข้ด้วยอ่ะดูพี่แกพี่แกเล่นใหญ่มากอ่ะพาเป็นเรือแดงที่บ้านเราเราเสียงว่าฟังฟังฟังเลยขอบคุณจังเกิลครูซ์ในทัพนี้สมัครสมาชิกที่อยู่กันท่ามาค่ะออกมาแล้วค่ะสำหรับการผจญภัยที่บนเรือเมื่อกี้นะคะก็สนุกดีค่ะจริงๆคือถ้ายิ่งเด็กๆมายิ่งเวิร์กเลยเพราะว่าเขาแบบมีการพูดถึงป่าไม้มีสัตว์นู่นนี่นั่นมีงูมีจระเข้มีลิงมีเหมือนการต่อสู้กันอะไรเงี้ยค่ะในนั้นก็สนุกดีที่แกเขาก็แบบว่าบรรยายเต็มที่เล่นเต็มที่มีแบบใส่สุดอะ น่ารักดีค่ะถ้าขึ้นชื่อว่าการตามหาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามถึงมันจะเหนื่อยแค่ไหนสุดท้ายปลายทางเมื่อเราได้พบกับสิ่งที่เราต้องการแล้วมันไม่ใช่แค่ความสุขนะคะแต่มันคือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราไปเจออะไรน่าตื่นเต้นในอนาคตได้มากมายค่ะนี่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่โซนนิ่ง2ค่ะคุณเพื่อนคณินคะที่เขาบอกว่าเป็นจุดเช็คพอยต์เลยสำหรับใครที่มาทะเลสาบแห่งนี้นั่นก็คือขออีกทีได้ไหมเลี้ยวอะไรนะเลี้ยวป่าไปมือนี้ไปถึงเลยมือนี้ตรงนี้เองเข้ามาแน่นอนครับความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนตามหาวันนี้ผมมีโอกาสได้ออกเดินทางตามหาความสุขกับเขาสักทีเอาเป็นว่าผมก็มีเคล็ดลับวิธีการตามหาความสุขสไตล์ของเพื่อนคณินมาบอกเพื่อนๆกันนะครับแต่วิธีที่ว่าเนี่ยคืออะไรเรามาตามไปพร้อมๆกันนะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว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 แผ่500ไร่ทำไมถึงเชื่อ500ไร่เดี๋ยวเราค่อยไปถามเขาไงใช่สวยมากนะคือเห็นมาจากไกลๆเนี่ยมีวิวทิวทัศน์ที่สวยและอบล้อมตัวรีสอร์ทนี้อยู่แล้วก็มีทั้งเรือคายักด้วยมีกิจกรรมมากมายดิฉันเชื่อว่าขึ้นมาเนี่ยจะต้องเจอแน่ๆหัวใจไม่ซ่อนอยู่ที่ไหนก็ที่หนึ่งอะกิจกรรมเขาเยอะไงขอบคุณนะคะอันนี้น้ำกระเจี๊ยบเหรอคะกระเจี๊ยบเฮ้ยแก้วแตกนั่งเรือกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็มาถึงที่นี่แพ500ไร่ซึ่งความสวยงามที่เราผ่านมาเนี่ยทำให้ลิตาเชื่อว่าที่นี่จะต้องมีหัวใจที่เราตามหากันอยู่แน่เออมีไหมเนี่ย
ถ้ามีหรือไม่มีอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปถามเจ้าของซึ่งไม่อยากจะแบ่งเลยว่าฉันรู้จักกับเจ้าของของที่นี่รู้จักกันตอนไหนไม่ควรทำท่าอย่างนี้ใส่พระเอกเบ่งดูแย่มากนี่เจ้าของของแพ500ไร่เนี่ยมีนามว่าพี่เบิร์นซึ่งเขาอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะพี่เบิร์นนี่อยู่นี่ไปแล้ววะเหมือนกันจูพี่เบิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตนะคะพี่เบิร์นคือทีมงานเนี่ยให้มาตามหาหัวใจคือในแพ500ไร่เนี่ยหัวใจอยู่แถวนี้บ้างไหมคะมีนะฮะไม่เห็นเหรอฮะยังไม่เห็นเหรอครับยังไม่เห็นหรออยู่ตรงไหนหรอคะพี่เบิร์นอยู่ตรงนี้ครับแล้วแบบนั่งลิปตาตายแล้วกันนะครับดูสิสงสารพี่เบิร์นจังเลยอ่ะพี่เบิร์นต้องแบบเอนเตอร์เทนเราขนาดนี้เลยหรอเนี่ยแต่คือนอกจากหัวใจตรงนี้ของพี่เบิร์นแล้วเนี่ยมีหัวใจตรงอื่นซ่อนไว้ในธรรมชาติที่สวยงามนี้อีกไหมฮะมีเยอะแยะเลยฮะแต่ว่าอยากให้น้องลิต้าไปตามหาด้วยตนเองดีกว่าตามหาด้วยตัวเองไม่เป็นไรมีมือถืออุทยานแห่งชาติเขาศกแห่งนั้นเดี๋ยวนะคะคือพี่คะสัญญาณต้องเดินไปทางไหนอะคะถึงจะมีมันไม่มีสัญญาณนะคะพี่เบิ้ลเราตั้งใจให้ไม่มีครับน้องลิต้าที่นี่ตัดสัญญาณโทรศัพท์ทั้งหมดครับตัดทิ้งเลยคือเราไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้เลยนี่ครับแหมเดินเข้าโรงแรมก็ต้องมี Wi-Fi ให้หนูบ้างแหละอย่าว่าแต่สัญญาณโทรศัพท์เลย Wi-Fi ก็ตัดเลยฮะน้องไม่เชื่อลองเสิร์ชหาดูนะฮะว่าเจอ Wi-Fi หรือเปล่าพี่มันไม่ขึ้นอะไรเลยค่ะแต่ก็ขึ้นแต่ว่าไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณเลยใช่ครับสำหรับแพ500ไร่เนี่ยมาถึงแล้วอย่างแรกเลยมันผมว่าเสน่ห์เขาคือแบบสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่ถึงมันทำให้เราอยู่กับธรรมชาติที่เขาทำไว้ให้เราจริงๆครับแบบกิจกรรมเขาหรือว่าอะไรต่างๆเขาคือแบบธรรมชาติล้วนๆพอลองมาใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบไม่ใช่สังคมก้มหน้านะครับแล้วน้องจะรู้สึกเลยบางครั้งเนี่ยการกลับไปสู่ back to basic แล้วน้องจะได้สัมผัสกับหัวใจและความสุขจริงๆครับคือเป็นการที่ให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาพักผ่อนจริงๆใช่ฮะสงบจริงๆใช่ครับลูกค้าเราจะจำคำว่า500ไร่ก็คือแพที่สวยงา มถ้ามีคำว่า500ไร่สวยแน่นะครับสงบแน่และก็มีการนำเสนอวิถีความเป็นคนท้องถิ่นในการให้บริการได้ดีครับสงสัยไหมเพื่อนว่าวิถีท้องถิ่นที่นำมาเสนอมีอะไรยังไงบ้างเริ่มต้นจริงๆก็นำเสนอตั้งแต่ในเรื่องของตัวพนักงานผู้ให้บริการนะครับพนักงานเนี่ยใช้เอกลักษณ์ของความเป็นไทยในการให้บริการไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าคนไทยหรือชาวต่างชาตินำเสนอความเป็นไทยแต่ในความเป็นไทยเรายังมีแบ่งเป็นภาคและยังมีเป็นจังหวัดหมู่บ้านตำบลเราอยู่ที่เชียวหลานเราก็นำเสนอความเป็นคนเชียวหลานคนอำเภอบ้านตาขุนออกไปนะครับว่าอุปนิสัยคนใต้เนี่ยคนที่นี่เป็นแบบไหนอย่างไรรีสอร์ทเรานอกจากได้โรงแรมที่วิวสวยที่สุดในประเทศจาก Lonely Planet แล้วจริงเหรอฮะ Lonely Planet ยกย่องให้เป็นโฮเทล with the best location in Thailand เลยนะครับครับแต่ว่าไม่ได้เบสแค่เรื่องวิวเป็นเบสในเรื่องการทำกิจกรรมครับ อยู่ตรงนี้10นาทีไปถึงแหล่งกิจกรรมทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าใครที่รักสงบและรักกิจกรรมนะครับผมแนะนำให้มาที่โซนที่3แล้วมาพักที่แพเราเลยครับนี่แต่บอกแล้วว่าอยู่ที่นี่อ่ะทำกิจกรรมได้หมดครบทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เจอหัวใจของเราไม่เป็นไรพับเก็บไว้ก่อนขอแบบชิลกับบรรยากาศอยากจะได้ไปส่องสัตว์ตอนเย็นด้วยใช่ครับอยากจะโดดน้ำสักที2ทีว่าแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตามหาหัวใจกันทีหลังเดี๋ยวขออนุญาตไปทำกิจกรรมกันเลยดีกว่าเชิญพี่เบิ้ลนำเลยได้ครับครับผมตามมาเลยนะฮะแล้วได้ห้องฮันนีมูนขนาดนี้อ่ะแหมคู่ฮันนีมูนเขาต้องทำอะไรกันเฮ้ยทำอะไรอ่ะบ้าจริงพายเรือคายักไงนี่เขามีเรือคายักเอาไว้ให้ในการทำกิจกรรมคุณดูเนี่ยจริงๆเร็วมากไม่คือจริงๆอ่ะผู้ชายเขาต้องอยู่ข้างหลังเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนบังคับทิศทางเรือคุณจะอยู่ข้างหลังข้างหน้าเฮ้ยได้ขนาดข้างล่างหรือข้างหลังอ่ะมาถึงเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเรือคายักเนี่ยถนัดอะไรหลังก็ได้อยู่หลังก็ได้อยู่หลังนะได้ได้เราก็ชอบข้างหน้าเหมือนกันนะไปขึ้นเรือกันทำกิจกรรมแรกของคู่ฮันนีมูนการที่เข้าใจในสิ่งดีๆที่อยู่ข้างหน้าเราอาจจะเจอความสงบโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับแค่เปิดใจให้เวลากับสิ่งรอบข้างสักนิดบางทีคุณอาจจะเจออะไรใหม่ๆที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วพอเวลาที่คุณกลับไปอยู่ในจุดที่เหนื่อยที่สุดเนี่ยคุ
ุณอาจจะไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนกับตอนที่คุณยังไม่วางมันลงก็ได้นะครับนี่แหละครับวิธีการตามหาความสุขอย่างแรกในแบบฉบับของเพื่อนก็คือความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราถ้าเรารู้ว่าความสุขรอบๆตัวเรานั้นมีอะไรหาเวลาไขว่คว้ามันไว้ผมเชื่อนะครับว่าพลังงานที่เราได้มาจะเป็นแรงผลักดันทำให้เราพบกับความสุขที่มากกว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณเพื่อนคะเมื่อคืนนอนที่วันเล่รีสอร์ทแห่งนี้รู้สึกยังไงบ้างสบายมากบรรยากาศดีบรรยากาศดูรอบๆก็รู้แล้วเป็นไงคือตื่นมาเนี่ยเราก็เห็นแบบสายหมอกเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามลิ่งโหตรงแบบสระว่ายน้ำนี่คือมองออกไปแบบพระอาทิตย์ขึ้นนี่คือดีมากดีมากใช่แต่ถามว่าความสวยงามนี้เนี่ยเมื่อคืนเราอาจจะได้เห็นน้อยหน่อยเพราะว่าเรามาปุ๊บเราหลับกันเลยใช่ แล้วทำไมถึงหลับต้องอธิบายอธิบายก่อนคือเมื่อวานอ่ะมันก็มีโปรแกรมที่เหมาะกับคู่รักมากคือกับไปส่องสัตว์แล้วก็ไปส่องสัตว์ดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นพี่เนาะแล้วเป็นยังไงคุณเพื่อนเล่าสีพอนั่งเรือออกไปสัก5นาทีปุ๊บตอนแรกมองไปข้างหน้าก่อนมองไปข้างหน้าเห็นเป็นคึ้มๆก็เลยถามพี่ภูมิกับว่าเอ๊ะนั่นหมอกหรือฝนพี่ก็เมียงหน้าเราเอ๊ะนั่นหมอกหรือฝนพี่พี่ภูมิกับเห็นแล้วบอกว่าไงบ้างหมอกโอ้ยใช่ก็เขาบอกกันแล้วเขาบอกว่าที่นี่ประมาณ5โมงเย็นอ่ะคุณจะเห็นหมอกลงมาเป็นริมไลท์ที่ขาวอย่างเงี้ยมันจะสวยมากแล้วคือบรรยากาศเนี่ยมันจะเหมือนคือเหมือนในหนังอ่ะแบบเราที่เราแบบดูเหมือนที่พระเจ้าโพไซดอนกำลังลงมากำลังพีโรดมากฝนตกหนักมากแล้วคือเรือแบบเรือลำน้อยของเราเนี่ยก็ฝ่าเข้าไปอ่ะที่อยู่บนหัวเนี่ยหลบฝนครับหลบพายุหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดของเมื่อวานมาคุณเพื่อนคุณเคยผ่านเหตุการณ์อย่างนี้บ้างไหมไหนเล่าคือถ้าไปถ่ายละครเนี่ยมันก็จะเจอคนละแบบมากกว่าเป็นยังไงอะถ้าถ่ายละครถ่ายละครมันจะเจอแบบอย่างที่เราเล่นก็คือไข่มุกมังกรไฟล่าสุดที่ออนอยู่มันจะบูมันก็จะมีอะไรที่แบบแปลกๆเยอะเหมือนกันอย่างฉากแบบโดดแม่น้ำโขงอะไรเงี้ยมีโดดแม่น้ำโขงจริงจริงหรอจริงแล้วของอย่างเราอะเมื่อวานใช่ไหมอย่างของเราเมื่อวานอะอย่างเราก็เป็นอีกประสบการณ์ที่ตื่นเต้นนะคือเราอาจจะเวอร์ๆหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นการเจอพายุแบบนั่งเรือแล้วเจอพายุครั้งแรกแล้วสุดท้ายมันก็คือแบบพอผ่านไปได้นะมันก็ตื่นเต้นแล้วก็ฟ้าหลังฝนมันก็สวยงามเสมอเฮ้ยพูดดีๆแต่ที่เราเล่าประสบการณ์ทั้งหมดนี้นะคะคืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามาได้นะคะกับความสวยงามเนี่ยมาสัมผัสได้เลยกับแพ500ไร่หรือว่าความสวยงามของทะเลสาบเชี่ยวหลานที่นี่เนี่ยมีการป้องกันในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสูงมากคือ security เขาดูแลดีมากแต่สำหรับวันนี้อ่ะคือด้วยความที่เมื่อวานเราหยุดไว้กับภารกิจของเราในการตามหาหัวใจวันนี้เดี๋ยวเราจะมา continue ต่อกับการตามหาหัวใจที่เขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมไหมล่ะพร้อมสิมีชุดลงน้ำอีกไหมมีดิเอาถ้าลงก็ต้องมีดีไปเลยไม่รู้จะตายผมทำไมเนี่ยลงน้ำการตามหาหัวใจของริต้ากับเพื่อนในวันนี้ถึงแม้ว่าริตาจะยังไม่เจอสิ่งที่เขาเรียกว่าหัวใจที่ใครๆที่นี่เนี่ยเขาก็พูดกันแต่อย่างที่บอกค่ะว่าสิ่งที่เราทั้งสองคนได้เจอในวันนี้ก็มีคุณค่าไม่แพ้กันเลยค่ะเชิญค่ะคุณเพื่อนถึงแล้วแฟนอ้าวถึงแล้วเหรอถึงแล้วนี่แบมบูจังเกิลรีสอร์ทคือที่นี่เนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีชุมชนบอกเลยว่าไม่มีข้อมูลเอ้าไม่รู้ว่ายังไงแต่รู้แต่ว่าภารกิจนี้จะพาเราไปตามหาหัวใจที่เราทำภารกิจกันมาต่อเนื่องถึง2วันแล้วโอเคแต่เราไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างก็ไปถามเขาก่อนไหมรายการเราเป็นเรียลลิตี้ไงหรือว่าไปเลยเฮ้ย
เราอ่ะเดี๋ยวเราไปเลยเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นพระเอกที่แบบบุกป่าฝ่าดงอยู่แล้วนี่เสื้อเขายังเป็นไข่มุกมังกรไปขอโปรโมทละครด้วยครับเราเชื่อเราเชื่อในฝีมือของคุณเราเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะผ่านไปได้แล้วเราจะไปตามหาหัวใจกันอ๋อจ้ะไปโอเคพวกเราไปนี่เสื้อนี่เอามากี่ตัวตัวเดียวอย่างเงี้ยฮะเหมือนรู้ทางไหมเออเดินเองได้นะเดินเองได้ขอบคุณมากเลยหันมานึกว่าจะแบบเฮ้ยมีมือไม่อ่ะหันมาเดินเองได้ใช่ไหมโอ้โหมาโอ้ไปออนแอร์จังเลยฟื้นไอ้กูเองนี่แหละเพื่อนโอเคใช่ไหมเพื่อนมาเพื่อนไปเลยเพื่อนโอเคเออมีอุโมงค์ไม้ไผ่ด้วยเดี๋ยวต้องแบบมันไม่ใช่อะไรเพื่อนไม่ใช่นะประเด็นคือว่าเราเดินมาสักพักแล้วอะแล้วเราไม่มีข้อมูลเลยอะเราไม่น่ารอดนะเออไม่เป็นไรเรามีเจ้าถิ่นฮะแต่ว่าเราต้องส่งสัญญาณเรียกเขาไม่งั้นเขาจะไม่มาเธอส่งสัญญาณส่งสัญญาณเดี๋ยวฉันจะร้องส่งสัญญาณให้เองฮะนี่หนึ่งฮาสเปนยาฮิชิชิฮาวฮาสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับพี่ตูใครทำให้พี่ตูต้องทำขนาดนี้ไม่เกลียดเส้นผมเส้นหนวดพี่ก็เลยพี่ตูสวัสดีจ้าโอ้ยตายอุตส่าห์ร้องแล้วตะโกนมาด้วยเอารอดมาก่อนพี่ตู่คือเราเดินมาสักระยะนึงแล้วอะแต่เราไม่รู้ว่าเราเดินทำไมเราเดินไปไหนเดินไปเพื่อที่จะตามหาหัวใจหัวใจของใครใจของใครดีเป็นหัวใจของเขาศกเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมแล้วเราต้องเดินไกลไหมพี่ระยะทางก็ประมาณ2กิโลครับฮะ2กิโลในนี้ครับผมเดิน2กิโลครับแค่เดินปุ๊บเจอเลยใช่ไหมระหว่างทางครับยังมีอีกหลายอย่างให้ติดตามมีให้ติดตามด้วยเออแต่ไม่เป็นไรมีพี่ตู่อยู่ตรงนี้แล้วงั้นหนูไม่กลัวเดี๋ยวพี่นำทางเลยแล้วกันนะคะได้ครับเชิญตามมาเลยครับผมโอเคครับผมโอเควิธีการลงตรงนี้หันหลังเชือกแล้วก็ค่อยโรยตัวไปตัวครับครับผมโรยตัวเอาตั้งแต่ตรงไหนครับที่ต้องหันหลังเริ่มจากจุดนั้นเลยได้ครับได้เลยครับดูดเสียงทันนะครับดูดถอยหลังมันจะง่ายกว่าครับแล้วก็ก้มต่ำด้วยเพราะเราต้องโรยตั้มออกมาก้มอีกเออคือยืนเดินก็ลำบากแล้วบอกให้ก้มยืนตรงไหนครับคุณพี่มันจะมีสเต็ปบันไดอยู่แล้วครับผมระวังศีรษะด้วยหนูเตี้ยการที่เราเดินตามอะไรสักอย่างโดยที่ไม่รู้จุดหมายเนี่ยมันอาจทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่มันก็ไม่มีสิ่งใดหรอกครับที่จะได้มาง่ายๆผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยมุ่งมั่นไม่ท้อถอยมันจะมีผลลัพธ์บางอย่างส่งคำตอบมาให้กับตัวเราครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นเถาวัลย์ค่ะเถาวัลย์ได้ป่ะพี่เถาวัลย์ซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษยังไงคะเถาวัลย์ไงภาษาไทยรู้จักกันไหมครับไม่ค่ะเถาหนึ่งนะเถาหนึ่งก็วันไงวันแปลว่าหนึ่งเถาวัลย์ก็เลยเป็นชื่อภาษาอังกฤษไปเล่นเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะครับมะเร็งช้างมะเร็งช้างครับผมคืออะไรครับพี่มันก็จะเป็นแบบมะเร็งเฉพาะถิ่นมันจะมีอยู่เฉพาะพื้นที่ดินทรายอย่างเดียวครับข้างหน้าก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกของใครครับพี่ห้องรับแขกของ Bamboo Jungle Resort นี่เป็นโถงตรงนี้จะเป็น Living Room เป็น Living Room ด้วยใช่เออในส่วนของ Toilet อยู่ตรงไหนคะด้านล่างอันนี้ก็คืออันนี้เป็นน้ำร้อนแล้วตรงนี้ก็คือกาแฟอุ้ยถ้วยน่ารักมาก
ครับเพื่อนคุณไม่เขาทำเป็นกระบอกไม้ไผ่เลยเพื่อนเคยมาเดินป่าแอดเวนเจอร์อะไรแบบนี้บ้างไหมถ้าเป็นชีวิตปกติก็ไม่เคยนะแต่ถ้าเป็นในละครเนี่ยเคยในละครจะประมาณนี้เลยในละครคือในละครเรื่องที่กำลังฉายล่าสุดใช่ไข่มุกมังกรไฟแกคือคนของสกุลจางไม่ใช่สกุลเจินเลือดมันล้างด้วยเลือดไปแล้วผมขอลมหายใจของผมขอชีวิตที่จะได้อยู่กับผู้หญิงที่ผมรักนายใหญ่ต้องฆ่าผมคือเจ้าหลงมังกรสกุลจางมังกรที่จะอยู่เหนือไข่มุกตลอดไปผมมันโง่ที่อยู่กับลูกศัตรูมาตลอดการฆ่าคู่แข่งเท่ากับแสดงอำนาจเรย์คือคนที่ฉันเลือกให้ทำลายไปหูแทนเราไม่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยคือเพื่อนมีความตั้งใจมากมากที่สุดเพราะว่าทุกครั้งก็คือเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่ด้วยประสบการณ์ของเรามันทำให้การทำงานครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่นไหมแตกต่างนะยังไงบ้างคือเรื่องนี้ก่อนเล่นเนี่ยต้องเรียนคิวบูเนี่ยโหตกประมาณ 3-4 เดือนก่อนถ่ายจริงเหรอแล้วระหว่างถ่ายคิวที่ว่างก็ต้องไปเรียนคิวบูด้วยระหว่างวันว่างนั้นใช่ก็ต้องไปถามเขาไหมว่าทำไมต้องเรียนเยอะขนาดนี้ไม่รู้นะเขาคงอยากให้มันออกมาสมจริงอะไรเงี้ยแต่เราก็ชอบด้วยแหละมันออกมามันก็ออกมาดีแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับฟีดแบคที่กลับมาหาเราดีนะมีคนก็ชมมาเยอะเหมือนกันแบบดุดันอะไรดูโอ้ยเธอดุดันเธอดุดันตั้งแต่แบบวันแรกๆเลยอ่ะเธอแบบเออเธอมองอย่างเงี้ยใช่ป่ะจะมองแบบโกรธเงี้ยฉันดูอยู่เออขอบคุณครับขอบคุณใช่ไหมครับในฝากหน่อยสำหรับละครเรื่องไข่มุกมังกรไฟของเราครับตอนนี้ก็ถึงจุดพีคแล้วเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้มข้นมากนะก็ฝากคุณผู้ชมหน่อยครับฝากละครเรื่องไข่มุกมังกรไฟนะครับเป็นละครที่ครบรสนะครับมีทั้งแอคชั่นดราม่าโรแมนติกแล้วก็มีทางคอมเมดี้ก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับก็ฝากเป็นละครขำอะไรเนาะก็คอมเมดี้มีนิดๆหน่อยๆชอบเนาะนิดๆหน่อยๆแล้วก็ครบรสไงเป็นอีกเรื่องนึงที่จะได้เห็นเพื่อนในมุมที่ต่างไปเห็นพัฒนาการของเพื่อนที่มากขึ้นด้วยแล้วก็เต็มที่มากไม่ว่าจะบุกป่าฟาดงไปเรียนคิวบู 3-4 เดือนเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับก็ฝากด้วยครับไข่มุกมังกรไฟนะครับมางั้นชวนแก้วนี่กระบอกไม้ไผ่ของเราเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันต่อเพราะเรายังตามหาหัวใจกันไม่เจอเลยพักก่อนแบบนี้เป็นไงรสชาติเหมือนแบบเรากินกับแก้วอะไรแต่ว่าจะมีกลิ่นไม้ไผ่ด้วยนะเวลาดื่มเข้าไปอ้าวตากล้องเป็นอะไรคะควันเข้าตา นั่งน้ำตาไหลอยู จุดนี้เป็นสะพานแฝงค่ะซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่ขึ้นชื่อมากครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยให้เดินขึ้นบนสะพานกันไป2คนคุณพี่เหมือนกำลังปล่อยสัตว์เข้าป่าคือแบบปล่อยผมจะปล่อยคือผมเองอะครับจะเข้าป่าโอเคครับโอเคแล้วเจอกันครับเดี๋ยวก่อนคือเดี๋ยวให้เราแบบว่าใช้เวลาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ผมโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอขึ้นไปถ่ายรูปสักนิดนึงนะเชิญครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับพี่โจ้พี่โจ้อาจารย์กลับมาพูดถึงเรื่องการแสดงคือเมื่อกี้ตอนเราคุยกันคือเรื่องปัจจุบันของเราเนี่ยที่กำลังออนแอร์และกำลังเข้มข้นก็คือไข่มุกมังกรไฟใช่แต่ย้อนเวลากลับไปเข้าวงการมาได้ไงเพื่อนโอ้ตั้งแต่เข้าวงการเลยเอาเข้าวงการเลยเข้ามานี่เราเป็นนักแสดงเลยไหมยังนะอย่างแรกเดินแบบก่อนเดินแบบว่าจะเดินแข่งอะไม่แล้วเข้ามาได้ยังไงอะใครไปชวนมาเดินแบบหรือว่าก็มีโมเดลลิ่งไปเจอที่ไหนเจอตอนคุณทำอะไรชุดบาสอยู่ไม่ใช่เจอตอน
เดินอยู่แถวห้างห้างหนึ่งเลยเดินลงสะพานลอยด้วยเดินสะพานลอยไม่ได้เดินในห้างไม่ได้เดินในห้างนะเดินสะพานลอยข้างนอกห้างเดินข้างนอกห้างแล้วพี่เขาก็มาแบบน้องเอ้ยสนใจไปลองทำงานดูไหมเดินแบบเราก็เฮ้ยมันพูดอะไรวะเร็วมากเลยตอนนั้นยังเพิ่งเข้ามากรุงเทพใหม่ๆเลยยังเดินๆอยู่เออก็เออโอเคอ่ะลองดูคือเขาพูดเร็วเราก็เลยตกลงเร็วไม่รู้เรื่องอ่ะเออน้องสนใจไปแล้วอ๋อได้ครับอ๋อโอเคโอเคก็ตามนั้นแหละก็เลยเริ่มงานแรกเป็นงานนายแบบใช่เดินแบบก่อนแล้วอย่างเดินแบบครั้งแรกเป็นไงบ้างเอ้าก็เห็นเขาต้องทำหน้านิ่งๆกันอยู่แล้วคุณเดินไม่เป็นคนแล้วเนี่ยเดินคือมันจะมีเลนถูกไหมเราก็เดินเตะไปเตะมาบางทีจริงเหรอตอนซ้อมก็โดนบ่นเลยก็โดนว่าแต่ก็ค่อยๆปรับไปแรกๆก็ยังเต้นอยู่แล้วคุณชอบไหมการแสดงแรกๆฝืนนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าไม่ใช่ทางเราไงเราเรียนบริหารอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วแบบมาปุ๊บเออทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยคือต้องมาทำอะไรให้หลายๆคนดูอะไรเงี้ยทั้งช่างไฟช่างกล้องทีมงานแบบแล้วเหมือนเล่นอยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนยืนมุงกันแบบเป็นสิบอะไปยืนถ่ายตามห้างแล้วก็แบบแค่ยืนมองคนเดียวเราก็แทบแย่นะที่ยืนดูกันเป็นสิบเออแบบเต้นมากตอนนั้นแหละอ้าวแล้วถ้าคอมแพร์ตอนนั้นการแสดงกับเดินแบบชอบอะไรมากกว่ากันเดินแบบคือรู้สึกมันใช่กว่าอาชีพแรกมันใช่กว่าเออปุ๊บแล้วพอสักพักก็เริ่มจากเป็นหนังสั้นเริ่มมาเป็นละครเออเป็นละครทุกทีนี้ยาวเลยแบบเป็น24ตอนเป็น10ตอนอะไรเงี้ยแบบไม่แล้วตอนนั้นคือชอบการแสดงมั้ยตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยนะแบบเอ้าไม่ชอบแล้วคุณรับได้ไงตอนนึงโหยิบมา24ตอนอะไรอย่างเงี้ยไม่เครียดหรอคือเราก็รู้สึกว่าทำแล้วอ่ะก็อยากทำให้มันได้อ่ะอยากรู้สึกว่าแบบไม่ใช่มาแสดงแบบก็งงแกงก็มีความตั้งใจอยู่แต่แค่รู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีดีกว่าไม่ใช่ไม่ชอบหรอกคุณรู้สึกทำได้ไม่ดีมันก็เลยมาพร้อมกับคอมเมนต์ใช่ที่หลายคนบอกว่าเพื่อนคณินอ๋อที่เล่นแข็งๆก็เหรอเฮ้ยเฮ้ยเจ็บปวดอ่ะเฮ้ยมิดเจ็บมันก็แข็งอ่ะได้ดูผลงานตัวเองไหมเวลาเราเล่นละครหรืออะไรเงี้ยได้ดูไหมแรกๆไม่กล้าดูเขินตัวเองอ่ะอยู่ในทีวีอะไรเงี้ยเห็นแบบเอ้ยทำอะไรอะไรเงี้ยเอาแล้วเวลามีคนบอกว่าเฮ้ยคุณเล่นแข็งมากเลยแบบนี้อ่ะไม่โกรธแล้วทำยังไงเพราะว่าแรกๆก็รู้แหละว่าเออเรามาเนี่ยเราก็เริ่มมาจากศูนย์นะการแสดงเราไม่ได้เรียนมาไม่ได้ทำงานอะไรที่เป็นการแสดงเกี่ยวกับทางด้านนี้เลยเกี่ยวกับด้านนี้เลยก็รู้แหละแล้วก็เริ่มค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วหลังจากนี้คาดหมายไว้ว่าอยากจะแบบในอาชีพการเป็นนักแสดงของคุณเนี่ยคุณจะต้องได้รางวัลจากการแสดงไหมหรือคุณจะต้องขึ้นเป็นพระเอกแบบในท็อป10ในการโหวตของสิ้นปีอะไรเงี้ยเราแค่นี่คิดส่วนตัวนะว่าแค่แบบอยากพัฒนาฝีมือการแสดงไปเรื่อยๆมีบทที่ท้าทายอะไรเงี้ยคือไม่ต้องแบบพระเอกหรือว่าอะไรแบบตลอดก็ได้ขอให้เป็นบทที่แบบมีอะไรใหม่ๆให้ทำมันจะยิ่งตื่นเต้นมีอะไรให้เรียนรู้ตลอดแล้วมันก็จะยิ่งพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรมีความคิดแบบนี้ดีมากเพราะความคิดแบบนี้คือคนที่เป็นนักแสดงที่ไม่ใช่ดารากราบเฮ้ยแล้วตามหาหัวใจอะไรอีกอ่ะเฮ้ยตามฮะแต่ตามหาพี่ตู่กันตอนนี้คุณจะตามหาหัวใจได้ไงพี่ตู่เขาไปไหนแล้วเนี่ยเข้าป่าแล้วเข้าป่าไปแล้วอย่าลืมนะครับการตามหาความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมที่จะมีความสุขครับถ้าเรามัวแต่ตามหาความสุขจนเราลืมมีความสุขสุดท้ายมันก็เหนื่อยเปล่าครับหลังจากที่เราเนี่ยเดินป่าแล้วแล้วก็ไปที่สะพานแขวนที่สวยงามมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ดีเนี่ยผู้นำทางของเราพี่ตู่ก็หายไป ตอนนี้เจอแล้วเขาก็เป็นฝีพายให้เรานะคะแล้วเราก็มาล่องแพอยู่แล้วตอนนี้ต้องถามเพื่อนก่อนเพื่อนเอ้ยมารายการชีวิตดีๆก็ต้องถามว่าชีวิตดีในรูปแบบของเพื่อนคณินคืออะไรชีวิตดีในรูปแบบผมอ่ะใช่จริงๆแค่ตื่นมาทุกวันได้ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบทำอาจจะหาครอบครัวเวลาว่างไปหาหลานแค่นี้ตอนนี้ก็ชีวิตดีๆของผมก็มีความสุขดีทุกวันแล้วครับแสดงว่าคำว่าชีวิตดีๆของคุณก็คือครอบครัวใช่โอ้น่ารักมากเลยอ่ะครอบครัวเราสนิทกันมากไหมสนิทมากคุยกันได้ทุกเรื่องเลยแบบจริงๆต่อให้เป็นพี่สาวนะต่อให้เป็นเจ๊ทั้งสองคนเนี่ยคือคุยได้ทุกเรื่องถ้าเขามีอะไรเขาก็มาคุยกับเราเหมือนกันข้างหลังอ่ะพี่อะไรงานหัวใจที่ตามหาอ๋อนี่ไ
งเหรออุ้ยสวยมากโอ้เป็นรูปหัวใจจริงๆด้วยนะใช่สวยอย่างที่หายเหนื่อยอ่ะกับ2วันนี้เรานั่งตามหาหัวใจของเขาส่งกันมาคืออยู่ที่หน้าหลังเราแต่ว่าความสวยตรงนี้เนี่ยเป็นระดับหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาถึงที่นี่แล้วต้องเล่นและยังเห็นหัวใจแบบใหญ่ๆชัดๆเห็นที่ชัดเลยเอาชัดๆเลยเดี๋ยวพาไปเล่นนี่แหละครับคือผลลัพธ์ของการตามหาอะไรบางอย่างและเมื่อเราเจอมันแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรื่องมันแค่นี้เองและเมื่อเราเจอสิ่งที่เราตามหาอุปสรรคที่ผ่านมาระหว่างทางเนี่ยมันก็เป็นเหมือนประสบการณ์ให้กับชีวิตเราครับทุกการตามหาเมื่อเจอมันแล้วเนี่ยมันจะมาพร้อมกับคำว่าภูมิใจครับสรุปก่อนว่าวันนี้เนี่ยทริปนี้เรามาตามหาหัวใจกันที่เขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหาหัวใจเสร็จเรียบร้อยทริปนี้ให้อะไรกับคุณเพื่อนบ้างคะนี่ว่านะเวลาเราตั้งเป้าหมายว่าจะไปไหนใช่ไหม มีจุดหมายว่าอะไรสำคัญมันอยู่ที่ระหว่างทางการไปจุดหมายนั้นมันก็จะมีอะไรที่ให้เราเรียนรู้สอนให้เราได้เห็นให้เราได้สัมผัสแล้วมันก็จะเป็นประสบการณ์ของเราที่ต่อให้ไปไม่ถึงจุดหมายอ่ะมันก็เราก็ได้มันมาแล้วเออแต่นี่เรามาถึงจุดหมายตอนนี้เราตามหาหัวใจของเขาศกเจอแล้วแล้วสำหรับตัวคุณเพื่อนคณินคุณตามหาหัวใจของคุณเจอหรือยังคะเฮ้ยอีเฮ้ยเอาเนาะเอออยากรู้จริงๆก็มีคุยบ้างแหละคือคนเราอ่ะนี่ว่ามันก็ต้องมีคุยทั้งนั้นแหละเรื่องนี้มีคุยอยู่เหมือนกันหรอแล้วคุณมีสเปคไหมว่าแบบต้องเด็กต้องขาวตัวเล็กอะไรมีไหมไม่มีนะนี่ว่าเอาแค่แบบเราดูแลเขาได้เข้าใจเราแล้วก็เขาก็ดูแลเราได้บ้างได้บ้างก็พอพอคุยเรื่องหัวใจปุ๊บเพื่อนก็มักจะไปไม่ถูก พูดเหมือนแบบว่าเวลาแบบให้สัมภาษณ์เลยก็ดูแลกันก็มีเวลาให้กันดูแลกันเข้าใจกันอย่างเงี้ยเอ้ยเราโอเคคือเพราะว่าถ้าเพื่อนมีความสุขเนี่ยพวกเราทุกคนก็มีความสุขและถ้ามีความสุขปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็จะสามารถที่จะทำผลงานดีๆให้พวกเราเนี่ยได้ชมกันให้เป็นที่รักของทุกคนถูกไหมเป็นนักแสดงที่ดีของวงการบันเทิงไทยด้วยขอรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเพื่อนคณินมากที่สละเวลาถึง2วันในการมาตามหาหัวใจกันเขาศกสุราษฎร์ธานี2วันนี้มีความสุขมากเป็นวันที่มีความสุขมีวันรีแลกซ์มาอยู่ธรรมชาติบ้างขอบคุณมากครับขอบคุณครับเฮ้ยจบแล้วเหรอคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ยังไม่มีเวลาออกมาพักผ่อนหย่อนใจกับสถานที่สวยงามนอกสถานที่แบบนี้ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ลิตานะคะมีหนังดีๆจากเครือเมเจอร์มาให้ได้ชมกันด้วยเป็นตัวอย่างพรีวิวพร้อมแล้วชมเลยค่ะ Bard publishing any more classified documents dealing with the post no one knows where I am เรื่องที่2 Wonderstruckเรื่องที่3 Maze Runner The Dead Kill ภาพยนตร์ภาคต่อปิดตำนานไตรภาคการผจญภัยนักวิ่งเขาวงกตกับภารกิจสุดเข้มข้นและท้าทายโทมัสผู้นำเหล่าแกลเดอร์ที่หนีรอดออกมาจากเขาวงกตมรณะต้องบุกไปยังมหานครอันตรายเพื่อช่วยเหลือทุกคนที่กลายเป็นหนูทดลองขององค์กรร้ายใช้ในระบบ IMAX จอยักษ์ระบบ 4DX 4มิติกับ16 Special Effect สมจริงที่สุดและระบบปกติขอบคุณข้อมูลจากโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Sharing the World Best Entertainment Dreams ใหม่ล่าสุดซื้อตัวหนัง Major ผ่าน Facebook ง่ายๆเพียงกดที่ Feature Marketplace แล้วเลือก Movies โอ้ยน่าดูทั้ง3เรื่องเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยทำภารกิจเสร็จปุ๊บตามหาหัวใจที่เขาศกเสร็จปั๊บเข้าโรงหนังเลยเรื่องดีๆแบบนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าการดูในโรงเนี่ยเป็นการเพิ่มอรรถรสให้กับชีวิตในอีกรูปแบบนึงเหมือนกันเจอกันนะคะแฟนๆรายการสามารถร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับรางวัลในเครือเมเจอร์ติดตามกฎกติกาได้ที่ Facebook Fanpage รายการชีวิตดีๆได้ทุกคืนวันพุธหลังจบรายการนะคะ